ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติในรอบ32ทีมและตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว12ทีมได้แก่ทีมเชียงใหม่อยุธยากาญจนบุรีชุมพรชัยนาทแพร่สระบุรีกาฬสินธุ์ขอนแก่นประจวบคีรีขันธ์ลพบุรีและปราจีนบุรีในการค้นหาทีมเป่ายิงฉุบที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป่ายิงฉุบแห่งชาติกับการปะทะกันระหว่างค้นยโสบอโอหังแต่หวังเงินล้านเฮ้ลูกแม่กลองขอจองตำแหน่งแชมป์เฮ้เฮ้เฮ้ยใครจะเหนือกว่าใครติดตามชมกันได้ในเป่ายิงฉุบแห่งชาติการค้นหาทีมเป่ายิงฉุบที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเป่ายิงฉุบแห่งชาติโอ้โหครับเที่ยวกันมานะครับจะมีเพียงแค่1ทีม1จังหวัดเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเงินสดๆ1ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนรอบ32ทีมสุดท้ายครับก็ใกล้จะจบสิ้นลงทุกทีนะฮะโอ้โหลุ้นมากเลยแต่ละทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในยอดฝีมือแล้วก็ลีลาการปังฉุดไม่ธรรมดาใช่ครับผมและที่สำคัญปลายทางของเรานะฮะเงินสด1ล้านบาทคือทีมที่ไม่เคยแพ้ใครเลยในทุกรอบ32ทีม16 8 4 2แล้วก็ไฟนอลครับผมถ้าคุณผู้ชมนะติดตามดูรายการเรามาเป็นอย่างดีจะทราบว่าในการปังฉุดเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องดวงเป็นอย่างเดียวฮะเพราะว่าทีมหลังๆเนี่ยเริ่มมีสถิติที่เริ่มโหดเริ่มจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะบางทีมในชนะคู่ต่อสู้นำห่าง7คะแนนเลยถูกต้องแต่ละจังหวัดก็ขนแบบว่ามือดีมาเจอกันแบบเต็มเหนียวโอ้โหเพราะฉะนั้นนะฮะอีก2ทีมที่มาเจอกันในวันนี้บอกได้เลยว่ามาจากจังหวัดใหญ่ทั้งคู่เลยใช่ครับและมือไม่ธรรมดาเริ่มต้นที่ฝ่ายแดงกันเลยครับยะโสธรชาญและเทรนเนอร์ผู้บัญชาการรบประจำทีมยโสธรครับน้องเอ็มบุษราคำเอ็มมาแล้วนะครับกลับได้เลยยังเดี๋ยวยังไม่ได้ไปเลยเอ็มครับยโสธรนี่มีความผูกพันกับคุณยังไงฮะก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจังหวัดยโสธรค่ะแล้วก็ถูกเลี้ยงมาแบบคนยโสธรทานพูดภาษาอีสานอะไรได้หมด
นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนไม่ธรรมดาเปิดตัวด้วยความอลังการของงานประจำจังหวัดฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาฮะแล้วพวกเขาก็พร้อมแล้วทีมจากจังหวัดสมุทรสงครามเย้และเทรนเนอร์ผู้บัญชาการพี่แฮกชวนชื่นวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วครับสวัสดีครับเพิ่งมาไม่ได้แล้วพวกคุณนอนว่างมาทั้งวันแล้วพูดถึงสมุทรสงครามครับความเกี่ยวข้องกับสมุทรสงครามของพี่แฮกคืออะไรครับจริงๆแล้วพูดได้ดีมากยังให้เขายังไม่ได้เล่าเลยบ้าจังหวะมันมาให้น้องมันเล่นนิดนึงพี่เดียวครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คิดว่าดั้งเดิมของชวนชื่นอ่ะคือราชบุรีจริงๆแล้วก่อนจะเป็นราชบุรีเนี่ยคุณพ่ออุดมทรงแสงหรือตาเตี้ยจมูกโตของพวกเราเนี่ยคุณพ่ออุดมเกิดจากที่คลองพิลอกอัมพวาครับก็เป็นดั้งเดิมทุกวันนี้ก็ยังไปอยู่เวลางานต่างๆของอัมพวาคือพูดง่ายๆว่าพื้นเพต้นกำเนิดของชวนชื่นระดับรากเหง้าเลยนี่คือสมุทรสงครามนี่แหละใช่ครับวันนี้คุณก็เลยมาบัญชาการรบให้ทีมสมุทรสงครามนะลองมาดูผู้เล่นของสมุทรสงครามบ้างแนะนำชื่อพร้อมตำแหน่งเลยครับเชิญครับค่ะดิฉันลาวันยศกุลค่ะหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงครามค่ะครับผมโอ้โหต่อไปครับครับผมนายวราวุฒิเย็บประยูนนะครับพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสมุทรสงครามครับครับทัศพงศ์บุญนิ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเช่นกันครับครับผมสุชาดาปานนินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามค่ะเสียงดังฟังชัดเทศบาลสมุทรสงครามไม่มีใครทำงานเลยนะฮะมาอยู่นี่กันหมดเลยเยอะแยะครับเจ้าหน้าที่อีกเยอะทีนี้ถามความมั่นใจฮะฝึกซ้อมการเป่ายิงฉุบมาในระดับไหนกันบ้างฮะคุณสุชาดาครับเมื่อกี้นี่แหละค่ะเมื่อกี้แต่ว่าเขาเอาสดเอาเฟรชไงเดี๋ยวนี้คลิปเดี๋ยวนี้เอาสดเลยพี่สดเลยฮะเอากันแบบว่าแล้วแต่ความฝีมือคือเอากันสดๆตรงนี้เลยอ๋อใช้ความสดบทความเก๋าครับผมคุณทัศพงศ์ล่ะการเป่ายิงฉุบของคุณเป็นยังไงบ้างก็น่าลองดูครับต้องลุ้นว่าจะเป็นยังไงครับลองสดนี่ใช่ไหมใช่ครับมาพลังงานวราวุฒิแล้วฮะคุณซ้อมมาดีแค่ไหนแล้วฮะนี่เป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยผมก็ซ้อมทุกวันแล้วครับซ้อมที่ในห้องทุกคืนอ๋อนี่ชุดในห้องเลยฮะเออเดือดจังหวัดนี่ดูสองแง่สองหน้าคุณลาวันแล้วฮะมั่นใจในการปังฉุบแค่ไหนคิดว่าในวันนี้นะคะมั่นใจค่ะแล้วก็จะใช้สายตาขย่มคู่ต่อสู้ค่ะนี่ขย่มเลยให้ขย่มคู่ต่อสู้เลยครับผมเป็นจะขย่มเป็นปังฉุบกันเฉยๆก็พอเดี๋ยวจะแพ้แล้วเขาจะจับกีดไขมันสงครามนี่ชื่อจังหวัดเขาแบบว่าเหิมเกรมมากนะพร้อมจะทำสงครามเต็มที่คุณแฮกผมขอดูแสนยานุภาพของสมุทรสงครามหน่อยได้ฮะแล้วคุณจะได้รู้ความพร้อมเพรียงของพวกผมไม่ธรรมดาไหนฮะต้องโชว์ฮะลูกแม่กองสู้สู้สู้ก็ตายสู้ก็ตายอยู่ทำไมกับบ้านดีกว่าเฮ้โอเคสมุทรสงครามเมืองหอยหลอดยอดลิ้นจี่มีอุทยานรอสองแม่กองไหลผ่านนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมลูกแม่กลองขอจองตำแหน่งแชมป์เอ๊ะเย้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก่อนเริ่มแข่งขันครับบรรยากาศแห่งมิตรภาพครับคนไทยทั้งประเทศเป็นพี่น้องกันครับเราก็เลยจะให้ตัวแทนของทั้ง2จังหวัดนั้นมอบของที่ระลึกของที่ภาคภูมิใจในจังหวัดของตนครับเริ่มต้นจากยโสธรครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองยโสธรท่านศักดิ์ชายเชื้อสุภโรบลและตัวแทนจากสมุทรสงครามนะครับท่านเป็นปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามท่านจันเพ็ญเจนกิจนรงค์สวัสดีครับเริ่มต้นจะให้ทั้งสองท่านนั้นหอมแก้มกันได้รอบท้องโอเคลองมาดูครับยโสธรครับและสมุทรสงครามคุณเอาอะไรมามอบให้แก่กันและกันบ้างครับมาลองมาดูครับยโสธรครับแนะนำให้เรารู้จักของสิ่งนี้หน่อยครับหมอนขิดครับหมอนขิดนะหมอนขิดหมอนขิดครับผมถือว่าเป็นนั่นนะพลานกันม้อนขิดนี่เป็น
โอท็อปเป็นสินค้าของชาวจังหวัดยโสธรครับผมทำด้วยกันหลายตำบลนะเราติดผมเดาว่าตอนแรกนึกว่าผมนึกว่าท่านศักดิ์ชายาวบั้งไฟกับไม้ขีดมาให้จุดเล่นซะอีกจะเป็นหมอนขีดนะครับเข้ารอบต่อไปบั้งไฟมาครับโอ้อันนี้มือสั่นแล้วล่ะมือสั่นแล้วช่วยหลายมือเลยท่านอาจารย์เพ็ญฮะวันนี้เรามีส้มโอค่ะจังหวัดสมุทรสงครามในส้มโอเนื่องจากปทุมในส้มโอนี่ก็เด่นเหมือนกันใช่ค่ะส้มโอนี่ดังที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วเป็นส้มโอที่อร่อยมากค่ะครับผมใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจอ๋อนอกจากจะลิ้มลองนะฮะบอกได้เลยนะฮะฝานเป็น2ซีกนะฮะทำแล้วสามารถเสิร์ฟอึมโดยไม่เจ็บตัวได้ด้วยในกรณีต้องการจะเซ็กซี่แบบด่วนๆไม่ได้ก่อนที่ท่านจันเพ็ญจะมือเคล็ดนะฮะมอบให้กับแก่กันและกันเลยครับโอเคขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านครับเอาละตอนนี้กระชับความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วยโสธรแกะส้มโอกินนะฮะสมุทรสงครามนี่ก็นอนหมอนขิดกันละครับผมถึงเวลาของการทำศึกครับเทรนเนอร์ประชาการรบประจำที่มาครับพี่แฮกฮะในเกมนี้คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับครับคุณอยากจะฝากบอกอะไรกับทางเทรนเนอร์ของสมุทรสงครามก่อนไหมฮะก็หนูก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้พอสมควรนะคะอายุไม่เท่าไหร่มีประสบการณ์แล้วเหรอเดี๋ยวเรื่องยิงฉุบครับเรื่องการเป่ายิงฉุบเอาเลยพี่หม่ำไม่น้องเอ็มเอาเหรอค่ะประสบการณ์สูงพอสมควรไม่สูงค่ะแต่ว่าสะสมมาในระดับนึงไหวพริบก็แบบว่าไวอาจจะไวกว่าด้วยนั่นไงล่ะพี่แฮกฝั่งเราต้องมีการประกาศสงครามกับฝั่งลุงหน้าท้าทายไปหน่อยสิครับขอบคุณพี่แฮกยากใช่ตัวไม่ได้พูดง่ายจังไม่บอกอย่างทีมน้องเอ็มเนี่ยน้าว่าน้ารู้ทันเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงมาตั้งแต่เท่าฟ้าหอยไม่ใช่ตัวขนาดนี้เลี้ยงมากเลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยตอนนี้นะฮะตอนนี้เดี๋ยวอันนั้นผมก็ไม่กล้าผมกลัวพ่อมันเตะคือนี่ใช้ความอาวุโสเข้าข่มเลยครับเลี้ยงมาแต่เล็กแต่เล็กแต่น้อยรู้เท่าทันอ่านทางออกแต่ว่ารวมกัน 3,000 กว่านะขอโทษนะทางนี้ก็นะแกะเก่าๆประสบการณ์นะเพื่อให้การแข่งขันถูกต้องเต็มเป็นไปตามหลักสากลครับเชิญกรรมการฝ่ายไหนทำคะแนนถึง10คะแนนก่อนผ่านเข้ารอบ16ทีมนะครับเทรนเนอร์คุณมีทีมละ3ตัวช่วยให้เลือกใช้กันได้ตามสะดวกนะครับครับผมฝ่ายแดงจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นเลือกผู้เล่นก่อนครับเชิญครับส่งใครมาดีฮะฝ่ายแดงครับยโสธรหนูขอเปิดเกมได้ไหมอ่ะโอ้ได้ครับเล่นเองเลยฮะหนูขอเปิดเกมคนแรกเลยได้ไหมเอาละฮะเทรนเนอร์ประชากรยโสธรเล่นเองมาเชิญปลุกขวัญและกำลังใจลูกทีมหนูขอเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้เพราะฉะนั้นขวัญดีหรือขวัญเสียสู่สงครามครับเอายังไงฮะกับคะแนนแรกเกมแรกในเมื่อหลานมันเย้ยขนาดนี้พี่ใครมาเดี๋ยวเราเอาสิวะเล่นเองเช่นกันตามสถิติของเราทีมไหนทำคะแนนแรกได้ก่อนครับผมมักจะเป็นฝ่ายชนะถึง 65% โอ้ยถือว่าเป็นอาถรรพ์เหมือนกันนะเป็นอาถรรพ์นะเพราะคะแนนแรกนี่ถือว่าเบิกเริกแล้วนะเป็นขวัญและกำลังใจลูกทีมด้วยครับมาเลยครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ยโสธรใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ค่ะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช้นะครับเตรียมคะแนนแรกเพื่อกำลังใจลูกทีมได้คะแนนในลุกขึ้นมาเฮเลยนะฮะมาเฮเลยนะขึ้นมาเฮเลยนะฮะรอสัญญาณมาลุ้นกันครับว่าเทรนเนอร์ท่านใดนะฮะจะได้แต้มแรกไปครองครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกทีมไปเฮ้ย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 เนี่ยผมหันไปเห็นหน้าลูกทีมแบบว่าคนเลยฮะโอ้โหยังไงเนี่ยคุณใช้ความอาวุโสเมื่อกี้ยังบอกแล้วว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับอันนี้มันเด็กเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนบางทีเราก็ไม่ได้ตามโซเชียลหลานแหมนี่ก็ยอมเลยพลาดความคิดไปนิดนึงเอาละฮะแต่ว่าทีมของผมครับนี่ครับคุณภาพล้วนๆครับผมไอ้ที่ไร้คุณภาพก็จะมีแต่ผมนี่แหละยโสธรประเดิมเกมมาก่อน1-0คะแนน
อะไรฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและสิทธิ์ของผู้ชนะคือได้เลือกผู้แข่งก่อนครับหนูขอเลือกจี๊ดจ๋าที่สุดเลยมาฮะขอคุณนัททวีโรจน์ก่อนเลยค่ะเชิญครับมาโอ้โหนี่ดูฮะดีลาเขาไม่ธรรมดาฮะพี่ครับลาดดำเนินเลยพี่พี่มาผิดที่แล้วไม่วอมครับวอมทำไงฮะกับเพื่อเป็นการแก้มืออยู่ตลอดตีเสมอจากแต้มเมื่อกี้ส่งไทม์ลีครับพี่แอ๊ครับในเมื่อส่งคุณนัททวีโรจน์ดูเราก็จะส่งความสาวไปสยบเขานี่คุณพี่ลาวันใช่ไหมครับใครโถแว่นเวอร์จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับผมใครดีฮะพี่แฮกครับคุณสุชาดาครับมาคุณสุชาดาส่งสาวความสาวไปโอ้เดี๋ยวนะฮะนัดเทียวเราดูกันหัวเราะเลยทำอะไรโอ้ดูถูกมากเอาเด็กๆมาสู้กับเราเพราะนั้น 2-0 ไปเลยนะยาโสธรแน่นอนอยู่แล้วสมุทรสงครามคุณยอมให้นำขนาดนั้นไม่ได้นะฮะต้องตีเสมอกันอยู่ตลอดครับโอเคกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ค่ะใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับคุณขันเตรียมเอาละทีมไหนได้แต้มขึ้นมาเฮกันเลยนะครับตีเสมอให้ได้นะฮะสมุทรสงครามรอสัญญาณขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญครับทีมสมุทรสงครามจะสามารถทำแต้มตีเสมอในยกนี้ได้หรือไม่ล่ะเนี่ยโอ้ยเสียวไปเฮ้ย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 แม่ท่าดีใจของเธอนี่สุดๆจริงๆครับโอ้โหดูสิดูคุณสุชาดานี่ทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับทำคะแนนให้กับทีมสมุทรสงครามขึ้นมาตีเสมอเพี้ยๆเลยกับทีมยโสธรจนได้เป็นการเรียกกำลังใจให้ทีมอย่างมากเลยครับผมอยากให้เทรนเนอร์ยโสธรพิจารณานัททวีโรจน์นะฮะว่าไม่จำเป็นอย่าเอาขึ้นมาไม่จำเป็นอย่าเอาตัวนี้ขึ้นมาโอ้ยยังคล้องใจตรงไหนซะโอ้ยังคล้องใจอ่ะเป็นไงสมุทรสงครามคืนเกมกลับมาได้ครับผมบอกแล้วคุณภาพล้วนๆโอเคแล้วที่ไม่คุณภาพอยู่ไหนคะยืนอยู่นี่แหละทำดูกำลังตายตอนนี้นะฮะ2จังหวัดนี้ไม่ปล่อยให้ใครนำห่างครับสมุทรสงครามตามมาเป็น1-1คะแนนและที่สำคัญทั้งสองทีม3ตัวช่วยอยู่ครบนะฮะและโอกาสนะฮะในการเลือกทีมก่อนก็เป็นของสมุทรสงครามครับครับผมขอเลือกใครดีฮะผู้หญิงนำโชคพี่ลาวันครับพี่ลาวันต้องบอกเลยว่านำโชคจริงนะฮะพี่ลาวันเนี่ยถือเป็นตัวเงินตัวทองของทีมเลยเป็นคนคู่ชอบมากนำโชคมากเออใช่ฮะพี่ลาวันดูมีหางไม่รู้พี่ลาวันฮะมั่นใจไหมฮะกับการขึ้นนำก่อนในครั้งนี้มั่นใจค่ะมั่นใจนะแม้ว่าเทรนเนอร์จะโสธรเมื่อกี้เปิดเกมได้คะแนนแต่แปลว่าคุณไม่รู้เลยนะว่าแต่ละคนฝีมือยังไงบ้างเพราะนั้นต้องตัดสินใจแล้วครับเลือกครับคุณศักชัยค่ะถ้าศักชัยมาลาวันนี่เจอตัวหัวหน้าเลยนะฮะท่านสักชายฮะแล้วเกิดเราเสียคะแนนให้กับสมุทรสงครามเนี่ยถือว่าโดนถอนงอกเลยนะฮะโหถ้าเรียกว่าถ้าถอนงอกท่านสักชายนี่เรียกว่าโกนดีกว่าฮะร้านตัดผมไม่ยอมไม่ยอมเลยนะเขียนไว้ว่าร้านตัดผมรับถอนผมงอกผมเดินเข้าไปเขาไม่ยอมระดับต้องโกนนั่นแหละครับท่านครับมาฮะขึ้นนำให้ได้ยาสุธรขึ้นนำให้ได้นะฮะกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช้นะครับคุณแข่งขันเตรียมเอาละจะเป็นโอกาสขึ้นน้ำของสมุทรสงครามหรือไม่มองมุมไกลนะคนแก่ทะเลาะกันอยู่นะตอนนี้รอสัญญาณเป็นคู่แข่งที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆเลยครับฝ่ายหนึ่งนี่ก็นำฮะอีกฝ่ายนี่ก็ไล่ตามกันมาติดๆโอ้โหเสียวยกนี้เทรนเนอร์ทั้งสองฝั่งส่งผู้เล่นระดับสูงลงมาประลองกันครับมาดูสิว่าใครจะเก๋ากว่าใครไปเฮ้ย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 โอ้โหเสมอกันเสมอกันโอ้โหเสมอกันนะฮะละวันออกมือตรงบริเวณตรงกลางนะฮะค้างผลไหมนะครับเสมอกันฮะโหรุ่นใหญ่นะมาเจอกันนะกินกันไม่ลงนะฮะโอเคกินกันไม่ลงเพราะว่าต่างกันยังไงกันฮะเหนียวกันเหนียวกันทั้งคู่นะโอเคกรรมการจำที่ฮะไปกันต่อเตรียมเอาละรอสัญญาณก
กันไกลตอนนี้ใครจะเหมือนเดิมใครจะเปลี่ยนเนี่ยสิยกนี้ถือว่าวัดใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูท่าทางนี้จะเก๋ากันทั้งคู่ฮะแต่ใจใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนั้นต้องมาติดตามชมกันต่อในตอนหน้ากับการแข่งขันรอบ32ทีมคู่ที่13ห้ามพลาดนะครับใครได้3แต้มก่อนนะครับกรรมการประจำที่ครับที่1ได้ไหมฮะขออนุญาตออกกันไกลนะอ๋อปากกาได้ดีโอ้โหโอ้โหจิตวิทยาเราจะทะยานคะแนนขึ้นไปสูงเหมือนบั้งไฟโก้ของเราสงครามนะถ้าสับทางการแพทย์เขาเรียกว่าสวยนั่นแหละครับทำไปยังการแพทย์ทางชาวบ้านนี่แหละครับผมโดนนำไป3คะแนนแล้วเขาเข้าครึ่งทางแล้ว3ตัวช่วยยังมีนะฮะต้องแก้เกมอย่าลืมนะฮะทุกอย่างเป็นประโยชน์แต่ทีมนะครับ